มะนาวฉันขอบอกเลยนะว่าผู้ชายคนที่ฉันนัดให้มาเดทกับแกในวันนี้ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาอย่างเดียวนะจ๊ะที่สำคัญฐานะทางบ้านของเขาก็ยังรวยมากอีกด้วยถ้าเทียบกับแฟนจนๆคนนั้นของแกแล้วก็คนนี้ดีกว่าล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนเลยจ้ะฉันแนะนำเลยนะว่าให้แกรีบเปลี่ยนแฟนใหม่ดีกว่านั่นแกสบายใจได้เลยนะคนซื่อบื้ออย่างฟีฟ่าเขาเนี่ยฉันจะไปแต่งงานกับผู้ชายอย่างเขาได้ไงล่ะ ที่แท้เรื่องที่เขาบอกว่าไม่สนใจจริงๆแล้วเขาไม่เคยคิดที่จะแต่งงานกับผมเลยสินะมานะครับฐานะที่บ้านของผมเป็นยังไงเรื่องนี้คุณก็น่าจะรู้ดีผมเป็นคนบ้านนอกมาตั้งแต่เกิดถ้าเกิดว่าอนาคตเนี่ยเราสองคนมีลูกของเราคงต้องกลับบ้านไปอยู่กับย่าที่บ้านนอกถ้าเกิดว่าคุณรับเรื่องนี้ไม่ได้เนี่ยผมก็ฟีฟ่าฉันไม่สนใจเรื่องพวกนี้หรอกฉันคบกับคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับครอบครัวของคุณสักหน่อยไม่ว่าจะเป็นคนบ้านนอกหรือว่าคนในเมืองมันก็ไม่ต่างกันหรอกคุณว่าไหมแกพูดแบบนี้ฉันก็สบายใจหน่อยฉันกลัวว่าแกจะหลงรักเขาจนหัวปักหัวปั๊มพอถึงตอนนั้นฉันกลัวว่าแกจะถอนตัวออกมาไม่ได้ตั้งหากล่ะเป็นไปไม่ได้หรอกจันนันที่ฉันยอมทนคบกับเขามาจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่าเขายอมจ่ายให้กับฉันทุกอย่างต่างหากล่ะถ้าไม่ใช่อย่างนั้นฉันจะทนคบกับผู้ชายอย่างเขาไปทำไมผมคิดไม่ถึงเลยว่าเขาจะคิดแบบนี้กับผมทั้งที่ผมยอมทุ่มเททุกอย่างให้เขาไม่ว่าจะเป็นความรักความใส่ใจแต่สุดท้ายสิ่งที่ได้กลับมามันเจ็บปวดขนาดนี้มะนาวครับสุขสันต์วันวาเลนไทน์นะครับผมให้คุณโอ้โหฟีฟ่านี่มันกระเป๋ารุ่นใหม่ล่าสุดเลยไม่ใช่หรอขอบคุณมากเลยนะคะที่รักมะนาวครับตอนนี้ผมก็เพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจไม่ได้มีเงินทองมากมายอะไรแต่ว่าคุณวางใจเถอะนะครับในอนาคตถ้าผมมีเงินเนี่ยผมจะทำให้ชีวิตครอบครัวของเราสองคนมีความสุขแน่นอนฟีฟ่าคุณไม่จำเป็นต้องให้แรงกดดันตัวเองมากขนาดนั้นเลยนี่คะตอนนี้เราสองคนก็อายุยังน้อยแค่ต้องใช้ชีวิตวัยรุ่นให้มีความสุขแค่นั้นก็พอแล้วค่ะแต่จะว่าไปฉันก็ไม่ได้ยึดติดกับสิ่งของพวกนี้สักหน่อยขอแค่มีคุณอยู่ข้างๆฉันแบบนี้แค่นี้ฉันก็พอใจแล้วค่ะครับงั้นเรากลับบ้านกันเถอะมะนาวในเมื่อแกคิดแบบนี้แล้วผู้ชายคนก่อนๆที่ฉันแนะนำให้แกไปโปรไฟล์พวกเขาก็ใช้ได้เลยนี่ทำไมแกถึงปฏิเสธพวกเขาล่ะนั่นแกนี่ช่างไม่รู้อะไรจริงๆเลยตอนนี้งานของฟีฟ่าเขากำลังไปได้ดีนอกจากเขาจะให้เงินค่าใช้จ่ายกับฉันทุกเดือนแล้วเนี่ยเขายังสามารถช่วยฉันทำงานยากๆของบริษัทฉันได้ด้วยนะรอให้การงานของฉันมั่นคงรอให้ฉันก้าวขึ้นไปถึงตำแหน่งที่สูงกว่านี้ถ้าถึงวันนั้นแล้วเนี่ยฉันก็สามารถเลือกผู้ชายแบบไหนก็ได้โอ้โหมะนาวแกเนี่ยฉลาดจริงๆเลยนะคิดได้รอบคอบจริงๆเลยที่แท้ตลอดระยะเวลาที่เขาทำดีกับผมก็เพราะว่าเขาหวังผลประโยชน์จากตัวผมนี่เองพี่
ฟีฟ่าคุณกลับมาแล้วเหรอคะไปค่ะคุณรีบไปล้างมือก่อนแล้วค่อยมานั่งทานข้าวนะโหหอมจังเลยนะครับเนี่ยแล้วทำไมวันนี้ถึงทำกับข้าวเยอะขนาดนี้ล่ะครับก็ฉันรู้ว่าคุณทำงานกลับมาเหนื่อยฉันก็ไม่สามารถช่วยอะไรคุณได้เลยนอกจากทำกับข้าวอร่อยๆให้คุณได้ทานถ้าคุณทานข้าวอิ่มแล้วเนี่ยคุณก็จะได้มีแรงทำงานในวันต่อไปไงคะถ้าอย่างนั้นวันนี้ผมคงต้องทานข้าวหลายถ้วยแล้วมั้งครับคุณรีบมานั่งทานข้าวเถอะค่ะยังมีกับข้าวอีก2อย่างเดี๋ยวฉันไปเอามาให้นะคะครับมะนาวนั่นไงเขามาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีรถติดนะครับรอนานกันหรือยังครับไม่นานเลยค่ะฟีฟ่าคุณกลับมาแล้วเหรอคะฟีฟ่านี่คุณดื่มมาเยอะขนาดไหนเนี่ยทำไมกินเหล้ามันถึงหึงขนาดนี้มะนาวเราเลิกกันเถอะไม่นะฟีฟ่าฉันว่าคุณต้องเมาแน่ๆเลยงั้นเดี๋ยวฉันไปเทน้ำอุ่นๆมาให้คุณดื่มกันแล้วกันนะคะวันนี้ผู้ชายที่คุณนัดไปเดทด้วยสมหวังกันไหมล่ะถ้าคุณไม่รักผมเนี่ยผมคิดว่าเราสองคนก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ด้วยกันอีกต่อไปไม่ใช่แบบนั้นนะคะฟีฟ่าคุณน่าจะเข้าใจฉันผิดคุณฟังฉันอธิบายก่อนนะคะตอนนี้ผมไม่อยากจะคุยอะไรกับคุณแม้แต่คำเดียวตั้งแต่ที่ผมได้ยินคำพูดพวกนั้นที่ออกมาจากปากของคุณถึงแม้ว่าผมจะรักคุณมากแค่ไหนชอบคุณมากเท่าไหร่ก็ตามแต่ผมก็ไม่มีทางที่จะอยู่กับคุณต่อไปอีกแน่นอนเพราะคนอย่างคุณมันไม่คู่ควรกับรักแท้ของผมและไม่คู่ควรที่จะได้รับความจริงใจจากใครเลยฟีฟ่าไม่ใช่อย่ามาแตะเนื้อต้องตัวผมนะคุณอย่าคิดว่าผมจะใจอ่อนเพราะผู้หญิงอย่างคุณนะมันน่าขยะแขยงที่สุด